ึ่งเป็นคำทักทายของชาวสิงคโปร์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสิงคโปร์ยังอยู่ในความเศร้าโศกต่อการจากไปของนายลีกวนยูนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งประเทศโดยวันนี้ชาวสิงคโปร์จำนวนมากได้หลั่งไหลไปแสดงการเคารพศพของเขาชาวสิงคโปร์ต่างหลั่งไหลกันไปเคารพศพของนายลีกวนยูวัย91ปีบิดาผู้ก่อตั้งประเทศและนายกรัฐมนตรีคนแรกหลังจากที่ศพของเขาได้รับการเคลื่อนย้ายจากทำเนียบอิสตานาไปยังอาคารรัฐสภาในวันนี้ทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปเคารพศพของเขาได้ซึ่งทางการสิงคโปร์จะเปิดให้เข้าได้จนถึงสุดสัปดาห์นี้จากนั้นจึงจะมีการจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีและฌาปนกิจสำหรับบรรยากาศของการเคลื่อนศพของนายลีเมื่อช่วงเช้ามีประชาชนเฝ้ารออยู่เต็มสองฟากฝั่งถนนหลายคนตะโกนคำว่าเรารักคุณและบางส่วนก็หลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าโศกนับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์ดังนั้นผู้คนที่นั่นจึงให้ความสนใจกับพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าผู้คนได้พากันไปจับจองพื้นที่ริมเส้นทางเคลื่อนศพของนายลีตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงคืนของวันอังคารเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลายคนใฝ่ฝันมาสถานที่แห่งนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะเมืองฮานอยแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่บอกเล่าวิถีความเป็นอยู่ประเพณีและวัฒนธรรมในภาษาเวียดนามนั้นหมายถึงแม่น้ำและนอยหมายถึงข้างในซึ่งเปรียบเสมือนเมืองฮานอยอย่างนี้ที่อยู่ใจกลางลุ่มแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านเมืองฮานอยจุดแรกที่ดึงดูดทุกสายตาของนักท่องเที่ยวคือความสวยงามของทะเลสาบคืนดาบซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่รวมความเป็นธรรมชาติกลางเมืองเก่าที่เชื่อมด้วยสะพานแดงหรือสะพานต้อนรับแสงอาทิตย์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,400 ปีเวียดนามมีธรรมชาติเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่แบบใกล้เคียงกับบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความแตกต่างอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยชอบมาเวียดนามอากาศดีด้วยแต่เมื่อเรามองไปรอบๆเมืองจะมองเห็นตึกสไตล์โคโลเนียลที่มีสีเหลืองโดดเด่นและดูทันสมัยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแนวคิดตะวันตกของฝรั่งเศสนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วยังมีจิตรกรรมกระเบื้องโมเสกเซรามิกที่ยาวที่สุดในโลกที่มีความยาว 3.85 กิโลเมตรสร้างขึ้นในพ.ศ. 2550เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีของเมืองฮานอยซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวเวียดนามจำนวน35คนเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติในเมื่อเราทอดสายตามองไปท้องถนนกลางเมืองฮานอยเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาซึ่งการข้ามถนนที่นี่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินข้ามถนนไปข้างหน้าห้ามหยุดและยกไม้ยกมือส่งสัญญาณให้กับผู้ขับขี่รถบนท้องถนนเพื่อขอทางเดินฝ่าฝูงรถจักรยานยนต์ซึ่งการข้ามถนนที่นี่จะแตกต่างจากเมืองไทยเราฮานอยแห่งนี้ยังมีเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องลองชิมนั่นก็คือเฝอจะมีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทยแตกต่างกันตรงที่เส้นและน้ำซุปในช่วงค่ำคืนของเมืองฮานอยยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนที่เดินไปตามร้านต่างๆที่เปิดไฟส่องสว่างทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองฮานอยแห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงาดังเช่นกรุงเทพมหานครเมืองฮานอยแห่งนี้เป็นสีสันของอาเซียนอีกแห่งหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาสัมผัสและเยี่ยมชมทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงานหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าใจเจียนที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ